ันนะคะชวนน้องๆไปดูปรากฏการณ์ดาวอังคารใกล้โลกหน่อยค่ะจะเกิดขึ้น 22-31 พฤษภาคมนี้นะคะอาจารย์จรัญโปสยจินดารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอาจารย์บอกว่า 22-31 พฤษภาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่18ก็อีกประมาณ4 วันเหมาะอย่างยิ่งที่จะสังเกตดาวอังคารค่ะเพราะว่าดาวอังคารจะอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์แล้วก็เข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ11ปีนะคะโดยในคืนวันที่22พฤษภาคมครับดาวอังคารจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ระยะห่างนะครับที่บอกว่าใกล้แล้วก็คืออยู่ห่างออกไปประมาณสัก76ล้านกิโลเมตรหลังจากนั้นก็จะค่อยๆขยับเข้ามาโคจรเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดสังเกตได้ชัดเจนก็คือวันที่31พฤษภาจะอยู่ห่างจากโลกนะครับประมาณ75ล้านกิโลเมตรเพราะฉะนั้นจะทำให้เรามีโอกาสเห็นดาวอังคารสุกสว่างส่งประกายเป็นสีส้มแดงอยู่บนท้องฟ้าถ้าหากว่าวันนั้นฝนไม่ตกนะครับฟ้าโปร่งเราจะมีโอกาสได้เห็นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ถ้าใช้กล้องโทรทัศน์จะเห็นได้ชัดเจนมองเห็นถึงรายละเอียดพื้นผิวของดาวอังคารเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะดาวอังคารยังมีโอกาสสังเกตเห็นดาวเสาร์กับดวงจันทร์ในจุดที่ใกล้เคียงกันอีกด้วยเรียกว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับคนที่สนใจในเรื่องราวของดาราศาสตร์นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะไม่มีผลต่อโลกมีโอกาสจะได้เห็นนะครับโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นในทุกๆประมาณ26เดือนดาวอังคารโลกและดวงอาทิตย์จะเรียงตัวเป็นเส้นตรงเดียวกันคือโลกจะอยู่ตรงกลางนะฮะประกบซ้ายขวาจะเป็นดาวอังคารกับดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นในวันที่เราว่านะครับ 22-31 พฤษภาคมนี้ปี59เราจะมองเห็นดาวอังคารสว่างกว่าปกติเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ดาวอังคารโคจรใกล้โลกก็คือ14เมษายนปี57ถ้าพลาดเที่ยวนี้ครับท่านผู้ชมมีโอกาสจะเห็นครั้งต่อไปในช่วงวันที่31กรกฎาคมปี2561อีกประมาณสัก2ปีข้างหน้าส่วนสาเหตุที่เราเห็นดาวอังคารมีสีส้มแดงก็เพราะว่าพื้นผิวดาวอังคารมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเหล็กออกไซด์ซึ่งจะมีสีส้มแดงออกมาปรากฏให้เห็นนะฮะดังนั้นใครอยากจะไปชมเขาจัดสถานที่ให้ชมนะครับตั้งแต่22พฤษภาคมช่วงเวลาประมาณสัก6โมงเย็นถึง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงช่วงปลายเดือนที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายในกรุงเทพเองยังมีจุดอื่นๆนะครับอย่างเช่นลานพาร์คพารากอนนะฮะหอดูดาวเชียงใหม่นะครับฉะเชิงเทราแล้วก็ที่โคราชมีการระดมนักดาราศาสตร์มาให้ความรู้กับเด็กๆที่มีความสนใจในเรื่องนี้ชมปรากฏการณ์พร้อมกันดาวอังคารใกล้โลกในรอบ11ปีใกล้มากที่สุดในรอบ11ปีนะคะก็เดี๋ยวตามกันดูสำหรับน้องๆที่สนใจปรากฏการณ์เกี่ยวกับดาราศาสตร์เช่นนี้ค่ะ